SALMON PODCAST มันสดอร่อยแอมไซด์แตงกิ้วพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญบุรักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แอมไซด์แตงกิ้วนะคะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอังคารนะคะทาง SALMON PODCAST ซึ่งก็สามารถติดตามฟังได้จากหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นPodbean Spotify YouTube นะคะรวมถึงจะพูดถึง Apple Podcast ไปหรือยังนะพูดแล้วละมั้งโอเควันนี้เป็นคำถามโหน่ารักอ่ะชอบเจ้าของคำถามมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราคือเพื่อนกันคำถามค่ะแฟนอยากให้ดูแลตัวเองมากขึ้นควรทำยังไงดีติดตามผลงานของคุณทรายมาเสมอจนวันนี้มีคำถามมาถามคุณทรายจนได้เผื่อว่าจะได้วิธีการที่น่าสนใจในการจัดการกับตัวเองบ้างเริ่มจากส่วนตัวเป็นคนแต่งตัวน้อยมากค่าปกติการแต่งตัวก็คือหวีผมครีมกันแดดลิปมันเปลี่ยนสีนิดหน่อยแล้วก็ออกจากบ้านเลยโดยตอนจีบแฟนก็เป็นแบบนี้นะคะตอนนี้คบกันมาจะได้9เดือนแล้วเขาพูดขึ้นมาเป็นบางครั้งว่าอยากให้เราแต่งตัวขึ้นมาหน่อยทำไมเราไม่คิดจะทำเล็บบ้างไม่คิดอยากโกนขนหน้าแข้งเหมือนผู้หญิงคนอื่นเขาบ้างเหรอจนบางวันแฟนขอให้แต่งหน้าเลยก็มีค่ะเราไม่ได้คิดอะไรกับคำพูดเหล่านี้มากจนอยู่มาวันหนึ่งเราอยากตัดผมให้สั้นขึ้นมาหน่อยก็เลยขอให้เขาช่วยตัดให้แต่พอตัดแล้วมันเหมือนผมไม่เท่ากันคล้ายกับแมลงสาบแทะตัวเองไม่ได้รู้สึกซีเรียสแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ขนาดนั้นอาจเป็นเพราะภูมิคุ้มกันสมัยตัดผมถึงติ่งหูคงแข็งแรงมากเราก็มีภูมิอันนี้อยู่แต่ว่าตัวแฟนแอบหงุดหงิดค่ะเพราะว่ามันดูไม่ดีจนเขาพูดกลับมาว่าทำไมแค่นี้ถึงไปตัดที่ร้านไม่ได้ออกตัวก่อนว่าเราอยู่ต่างประเทศมาเรียนและทำงานไปด้วยปกติถ้าไม่ได้กลับไทยเราจะตัดผมเองหรือถ้ากลับเราตัดที่ไทยครั้งละ60-120 บาทเราก็เลยไม่อยากเสียเงิน1,000-1,500ต่อการตัดผม1ครั้งที่นี่เก็บเงินไว้ซื้อข้าวหอมมะลิกินดีกว่าแฮะๆเราโมโหที่เขาพูดแรงๆใส่ว่าทำไมไม่ไปตัดที่ร้านหลังจากตัดผมเราไปแล้วและเราก็โมโหที่เขาหงุดหงิดกับผมเราทั้งที่เราก็รู้สึกดีกับทรงที่เขาตัดให้มันทำให้เรารู้สึกว่าหรือเราดูแลตัวเองน้อยเกินไปแม้แต่ค่าตัดผมก็ยังไม่ยอมจ่ายเราควรทำยังไงกับความรู้สึกนี้ดีควรปรับตัวเองมากแค่ไหนเพราะความรู้สึกตอนนี้คือปนเปมากเขียนยาวมาพอสมควรขอบคุณที่อ่านจนจบและเลือกคำถามขึ้นมาตอบนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะที่ถามเข้ามาที่ชวนพูดคุยเข้ามาเอาจริงๆนะตอนเราอ่านอันนี้เรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักดีอ่ะแฟนตัดผมให้แปลกไหมไม่แปลกหรอกเนาะเอาก็ให้แฟนตัดผมให้แล้วแฟนตัดให้เราว่าคือถ้ามันจะแหว่งไปบ้างแล้วเจ้าของผมไม่ได้ซีเรียสนะเรากลับรู้สึกว่ามันจะเป็นมุกที่ขำกันส่วนตัวมีไหมใครที่แบบว่ามีแฟนหรือมีเพื่อนที่สนิทมากๆอะไรเงี้ยมันจะมีบางมุกที่แบบมองตากันแล้วแบบคิกคักอะแบบใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะขำเว้ยซึ่งเราว่ามันก็น่ารักดีนะแล้วก็นั่นแหละเราอาจจะมีภูมิกับเรื่องของการตัดผมติ่งหูมาคล้ายๆกับเจ้าของคำถามนั่นแหละเราก็เลยแบบถ้ามันไม่ได้แหว่งแบบหรือจนมีผลกันนะที่การงานของทรายหลักๆอ่ะประเด็นในการดูแลตัวเองอ่ะคือจะเป็นอันนี้เลยนะคือมันมีผลต่อหน้าที่การงานเว้ยแบบอย่างเราอ่ะทำงานอันนี้ใช่ไหมในวงการบันเทิงซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคนก็จะค่อนข้างอาจจะคาดหวังแต่ว่าจริงๆความคาดหวังตรงนั้นน่ะก็คือสภาพที่พร้อมเวลาที่จะไปทำงานหน้ากองอ่ะซึ่งงานของแต่ละคนเนี่ยในแต่ละสายงานของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมอ่ะอย่างบางคนเขาแบบถ้าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบล็อกเกอร์ความสวยความงามรูปร่างผิวพรรณหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องบำรุงตัวเองให้ดูดีไปตามหน้างานของเขาตามเนื้องานของเขาแต่อย่างเราอ่ะคือตอนเด็กๆเราก็เป็นคนไม่ดูแลตัวเองเลยเว้ยเพราะทำไม่เป็นคือทุกวันนี้ยังไม่มีหวีเลยเหมือนมีอยู่อันนึงมีคนให้มาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่หวีช่วงที่ดูแลตัวเองจัดๆจริงๆเลยก็คือมันเป็นช่วงนี้แหละคือหนึ่งคือมีเงินเว้ยอันนี้ซีเรียสมากเลยนะคือการดูแลตัวเองเนี่ยมันแพงแต่ถามว่าที่เราดูแลแบบที่เรายอมจ่ายอ่ะเพราะว่าเป้าประสงค์ของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนึกออกไหมเราเนี่ย
ดูเพื่อที่ว่าเราต้องการหาสิ่งที่มันจะบำรุงผิวเราให้ได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดขั้นตอนน้อยเพื่อที่เราจะได้มีผิวที่แข็งแรงพอไปทำงานหน้ากองอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่การทำงานหน้ากองของเรามันคือการตากไฟนานๆอืมคือต้องแบบแต่งหน้าในระดับนานกว่าคนทั่วๆไปอ่ะอย่างแบบสาวๆไปออฟฟิศหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะแบบกี่โมงอ่ะอาจจะนี่ให้สุดๆเลยตื่นมาแต่งหน้าตีห้าเลยนี่เอาแบบเพื่อนเราเลยก็ยาวไปจนถึงห้าโมงเย็นอ่ะถ้าแบบมีกิจกรรมอะไรใดๆปาร์ตี้อะไรนิดหน่อยก็อาจจะแบบสามทุ่มเลยก็ว่าไปแต่ของเราบางทีแบบก็นั่นแหละเริ่มตีห้าแต่กว่าจะเสร็จอ่ะคือสี่ทุ่มแล้วก็จะกลับบ้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือทำทุกวันนี้ใช่ไหมหน้ามันล้าแล้วถ้าแบบยิ่งนอนน้อยหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันแต่งหน้าไม่ติดคือแต่งหน้าไม่ติดวันต่อไปเวลาไปที่กองก็จะโดนช่างแต่งหน้าประณามว่าแบบไปทำอะไรมาคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยลงพื้นไม่ติดเลยประมาณอย่างนั้นอ่ะคือมันจะกลายเป็นเหมือนว่ามันเราไปเป็นภาระให้เขาอ่ะว่าเขาต้องมานั่งซ่อมหน้าให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามหาแบบเฮ้ยที่มันแบบลงตัวกับผิวลงตัวกับชีวิตเพื่อจะได้ไปแต่งหน้าติดยิ่งช่วงเนี้ยเราเป็นคนเจอเอฟเฟกต์บ่อยกว่าลองพื้นอ่ะเอาจริงนะแล้วไม่รู้เป็นบ้าอะไรกาวเกิลไม่ค่อยแพ้แบบไม่แพ้กาวไม่แพ้แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าแต่งไปนานๆมันก็มีผลมันมีผลกับผิวเราคนบ้าอะไรอยู่ๆเอากาวมาทาหน้าอะไรเงี้ยนึกออกไหมต่อให้มันเป็นกาวที่ถูกผลิตมาเพื่อแบบทำเอฟเฟกต์หรือว่าผลิตมาเพื่อผิวก็เหอะแต่กาวมันก็คือกาวอ่ะคือชีวิตตอนนี้ก็คือตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมอาบน้ำล้างหน้าทาครีมเสร็จไปถึงกล้องถ่ายก็จะโดนเอาน้ำยาเช็ดครีมที่บำรุงมาออกให้แห้งสนิทให้แบบผิวเหลือแต่ผิวแบบล้วนๆเลยอ่ะจากนั้นก็ทากาวนี่คือการบำรุงผิวของฉันทากาวเสร็จประมาณ 4-5 เลเยอร์เพื่อแบบทำเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยทากาวเสร็จใช่ไหมก็ไปเขียนคิ้วเขียนขอบตานิดหน่อยตามบทแล้วก็มาใช้สีแอลกอฮอล์สเปรย์กระจุดๆๆบนหน้าจากนั้นก็ทาฟันดำด้วยอุปกรณ์สีแบบของเอฟเฟกต์อีกเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายก็ทำได้แค่สเปรย์กันแดดเบาๆทับคือที่สเปรย์กันแดดนี่ก็เพราะว่านั่นแหละแดดเมืองไทยก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่รวมถึงไฟด้วยเพราะว่าหน้ามันจะยมมากยมคือหน้ามันจะแบบแฮกมากเว้ยแล้วก็คือแบบโดนไฟเยอะๆโดนอะไรเยอะเพราะเราเติมเราซับหน้าหรืออะไรระหว่างวันไม่ได้นอกจากเติมกาวอย่างเดียวนะจนพอหมดวันอะล้างหน้าคือแบบจะรู้เลยว่าเพราะว่าเวลาล้างมันต้องเอาไอ้ตัวน้ำยาเช็ดอะเช็ดแอลกอฮอล์เช็ดไอ้พวกกาวเกิลบนหน้าออกหน้ามันยิ่งแห้งลงไปอีกแล้วถ้าหน้ามันแห้งมากๆแล้วนอนน้อยอะบวกอย่างนี้ไปอะวันต่อมาพอไปทากาวกาวมันจะไม่ติดเนี่ยแค่นี้เลยชีวิตดังนั้นช่วงไหนที่พักอะคนก็รู้สึกว่าอุ้ยแบบรักสวยรักงามมากหรือว่ารีวิวเฮ้ยรีวิวอะไรต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบสกินแคร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราใช้จริงๆนะเพราะมันก็จะมีวันที่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆเพื่อแบบเราก็รู้สึกสบายใจที่แบบว่าเราได้ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แล้วในแบบที่เราพอใจคืออย่างบางคนก็อาจจะแบบ prefer ความแบบผิวขาวผิวใสอะไรใดๆอันนี้ก็เป็นความพึงพอใจของเขาที่เขาจะต้องไปสอบหาวิธีการแต่เราก็จะแบบพอใจกับความแบบเฮ้ยผิวกูแข็งแรงผิวกูแบบสู้ไฟสู้แดดสู้เอฟเฟกต์สู้มือคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะพอใจแบบนี้เว้ยส่วนหูเราจะบอกอย่างนึงเลยว่าแบบผมสั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรียกร้องการดูแลสูงเพราะมันเหมือนมันต้องคอยแบบคอยเล็มคอยอะไรคือให้มันเป็นทรงแล้วเราเคยตัดผมสั้นถ้าใครจะจำได้ถึงแม้ว่าตอนแรกจุดเริ่มต้นมันจะมาจากการตัดตอนเด็กๆเราไว้ผมยาวเอ้ยตอนเด็กๆเราไว้ผมสั้นมาก่อนไอ้ทรงติ่งหูทุกคนต้องเคยผ่านมาเราเป็นคนผมอยากโศกเว้ยแต่ผมสั้นนี่แม่งคือหายนะเพราะว่าโรงเรียนเราคือห้ามซอยห้ามกันต้นคอห้ามอะไรอย่าห้ามเซ็ตห้ามจัดห้ามแต่งห้ามแบบห้ามทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เลยจะกลายเป็นแบบเป็นน้องเห็ดที่นั่งอยู่ในห้องหัวบานๆซึ่งคือตัวเรามันไม่ได้อะไรไงแต่มันเหมือนแบบมันต้องคอยไปตัดอยู่ตลอดอะแป๊บๆนึกว่ามันแบบเหมือนแบบอาทิตย์หนึ่งอะไรมันต้องคอยไปเล็มเพราะไม่งั้นพอเริ่มยาวอะก็จะโดนครูดุซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อมากแบบอะไรวะคือเล็มแล้วมันก็ไม่ได้แบบคือกูก็ได้แต่ทรงเนี้ยอันนั้นพออยู่เริ่มอยู่มัธยมคือโรงเรียนจะให้ไว้ผมยาวได้แต่ต้องถักเปียเนาะ
เราก็ไว้ผมยาวเลยแล้วเรารู้สึกว่าโหแม่งโคตรง่ายเลยก็คือแค่ตื่นเช้ามาถักเปียวันไหนแบบชุยๆเยินๆแบบไม่สระผมก็ยังได้นึกออกปะก็แค่ชั่วนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่เยินน่ะแต่ก็ถักเปียก็ถูกกดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่มีใครมายุ่งกับหัวกระบาลกูอีกเสร็จแล้วก็พอไว้ผมยาวเป็นจุดนึงแล้วก็แบบโอ๊ยเบื่อจังวะก็ไปตัดคือบ้านเราแบบไม่ซีเรียสเรื่องตัดผมหรืออะไรอย่างนี้เลยแบบผมมันไม่ใช่แขนใช่ขาเนี่ยมันก็งอกช่างมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ตัดคราวนี้เวลาตัดผมสั้นแบบสั้นแบบสั้นมากๆอ่ะสั้นแบบต้องซอยต้องอะไรเงี้ยไม่ต้องคอยไปทำอยู่เรื่อยๆเว้ยมันต้องเซตมันต้องแบบมันต้องอินู่นอินนี่อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างอยู่แล้วก็ไปจนถ่ายหนังหน้าก็เป็นทรงนั้นอ่ะทรงนั้นอ่ะถ่ายสูงนั้นอ่ะซึ่งมันถามว่ามันสบายไหมอะไรเงี้ยมันก็สบายเว้ยแต่มันก็ต้องแบบต้องคอยสระคอยเซตเพราะแบบมันไม่เซตไม่ได้มันอะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้ว่าหัวกระบาลอ่ะก็เลยในที่สุดก็ค้นพบว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะในการทำผมนะคือเลี้ยงผมยาวเว้ยคือแล้วเราเป็นคนไม่ได้ซีเรียสกับแบบโอ้สุขภาพผมต้องแบบดำสวยตรงปลายผม15เซนจะต้องเงาวิ้งเลยอย่างเงี้ยคือแบบก็ช่างแม่งเหอะก็แค่ยาวแล้วกูก็รวบๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันง่ายกับเวลาทำงานด้วยเพราะส่วนใหญ่คือโออายุขนาดนี้แล้วก็ไม่มีใครแบบคาดหวังเราจะต้องมาผมสั้นฉกเฉียวอะไรอย่างงี้อยู่แล้วใช่ไหมบทที่ได้รับก็แบบผมยาวก็มวยผมไปอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็แฮปปี้กองถ่ายก็แฮปปี้แต่เราก็จะแบบมีทำสีผมเมื่อเราเบื่อหน้าตัวเองแค่นี้ดังนั้นคือจริงๆไอ้เรื่องเวลาแบบคนมาขอให้ทำอ่ะมันยากนะคือถ้าตัวเราไม่ได้อยากทำเองเว้ยไอ้เรื่องแบบนี้โคตรเป็นภาระเลยจริงๆมันคือคนทำมันไม่ได้มาทำให้เราไงเข้าใจไหมเรื่องของโกนขนหน้าแข้งเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องขนหน้าแข้งมากเราเป็นคนขนเยอะแต่แบบมันก็เป็นมันไม่ได้แบบเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันนะก็มีขนแขนขนขาตามปกติจนเราไปถ่ายนเรศวรเว้ยในเรื่องมันจะมีผ้าพันแข้งนึกออกมั้ยชุดที่เราใส่ลบอ่ะมันจะมีผ้าพันแข้งซึ่งมันจะพันแน่นมากแน่นแบบงูกัดไม่ตายอ่ะงูฉกงูแม่งติดไปกับผ้าพันแข้งกูเนี่ยแล้วพอพันเสร็จเนี่ยทุกวันมันจะพันตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาเลยจนถึงใต้เข่าซึ่งมันต้องพันแน่นมากเพราะมันต้องขี่ม้าไม่งั้นมันจะคอยหลุดอยู่เรื่อยมันน่ารำคาญอ่ะเราก็จะผูกแล้วก็พันแบบแน่นสุดๆแน่นแบบแน่นมากๆเป็นผ้าดิบผ้าเค้าเรียกผ้าดิบผ้าแบบผ้ายองธรรมชาติเสร็จแล้วทีมคอนติเนียบ้านอาร์ตเค้าก็จะมาสาดเลือดสาดเลือดใส่ลบเนาะหญิงนักรบเลือดเนี่ยก็จะผลิตมาจากมันจะมีส่วนผสมของแบะแซ่ปะเขาเรียกแบะแซ่ใช่ไหมที่ทำขนมมันจะเหนียวเหนียวเว้ยแล้วก็มีเฮลบูบอยบวกกับกาแฟบวกกับอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งอะซึ่งแบบเป็นแบบอันนั้นแหละเขาก็จะไปทำมาคือเลือดมันจะมีหลายเกรด เลือดมันจะมีหลายเกรดคือไอ้เกรดที่แบบเอาไว้สาดพื้นสาดแขนสาดขาเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยอะไรพวกอย่างเงี้ยที่เราเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าแบบถ้าขึ้นมาถึงแบบบนหน้าบนอะไรมันก็จะมีเกรดของมันจะเป็นเกรดแบบของเมคอัพเอฟเฟกต์ที่ต้องแบบสามารถแบบเหมือนจริงกว่าสีมันจะมีเฉดของมันด้วยนะรายละเอียดแม่งจุกจิกมากอ่ะแต่ก็ไอ้ที่ขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างงี้ก็สาดทับลงไปบนอีผ้าที่เราพันแข้งไว้เนี่ยก็สาดเราก็จะอยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าไปเลยจนถึงเย็นจนถึงดึกพอเราแกะใครเคยแว็กใครเคยถอนขนตัวเองแบบที่ใช้แถบผ้ากับไอ้น้ำตาลเหนียวๆจะนึกสภาพออกมันคือแบบนั้นเลยเว้ยแล้วอย่าลืมว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะแว็กให้เราเขาแค่สาดเลือดเพื่อให้มันต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องกับซีนที่ถ่ายไปดังนั้นเนี่ย ขนที่มันโดนดึงออกไปจากอีผ้าพันแข้งของเราเนี่ยนะมันก็จะหลุดเป็นหย่อมๆมีแหว่งแหว่งซึ่งสภาพขาเราสภาพขนขาเรามันก็จะโบเป็นหย่อมๆเสร็จมันก็จะพอขนที่ขึ้นมาใหม่อ่ะมันก็จะไม่ได้เป็นขนแบบเรียบๆละเอียดละเอียดเหมือนเดิมแล้วอ่ะอธิบายยากเหมือนกันนะนั่นแหละแต่มันก็จะแบบอยู่ในสภาพที่แบบแย่คือถ้าในสายตาคนอื่นมองก็ต้องแบบโอ้โหอีนี่ขนขาแบบไม่ได้เลยนะอะไรอย่างงี้ไงแต่เราก็เฉยๆเพราะเราก็รู้ว่ามันก็กูไปทำงานให้ทำไงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องโดนสาดอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเว้ยตอนนู้นเราก็ไปกินข้าวเราก็ใส่ขาสั้นไปแล้วก็มีพี่คนหนึ่งบนโต๊ะพี่ผู้ชายเขาเป็นเกย์นี่แหละเขาก็เห็นขาเราเขาก็แบบเขาก็ล้อเว้ยแบบนั่นแหละล้ออ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันแย่มันรู้สึกแย่มากจริงๆรู้สึกแบบคือมันเหมือนเลยนะ
เราจำไม่ได้เป๊ะๆแล้วว่าเขาล้ออะไรเหมือนแบบเราไม่ดูแลตัวเองแบบนี่แบบนี่ขนขาหรือป่าหรืออะไรแบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือแบบแย่แล้วเหมือนตอนนั้นเราก็พยายามจะอธิบายไว้ว่าเอ้ยเราไปทำงานมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบก็ยังล้ออยู่อ่ะเออก็ยังล้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาแบบว่าคือที่เราระบุแบบเราระบุเพศสภาพเขาอะเพราะว่าคือเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยขนาดเขาอะแบบตัวเองเป็นผู้ชายเป็นเกย์อะเขายังดูแลตัวเองดีกว่าเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขายื่นแขนยื่นสายดูเออขาเขาเนี่ยเขาไปเลเซอร์มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็แบบเรายังไม่มีตังค์เราไม่มีตังค์จริงเว้ยเออแล้วเราก็รู้สึกแบบว่ามันแต่แล้วคือต่อให้เรามีตังค์แล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงการจะต้องไปเลเซอร์แขนขานึกออกปะเราเออมันก็กูก็ไปทำงานมานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกโอ้ยไม่มีตังค์ไปทำหล่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกโอ้ยไม่โกนอันไม่กี่บาทเองอะไรเงี้ยแบบโกนมั่งสี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเซเว่นเลยเว้ยแล้วก็ซื้อมีดโกนมาแล้วก็โกนตอนนั่งโกนก็ร้องไห้นะเออเพราะมันคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบกูทำไมวะอืมคือตอนเราเด็กๆอ่ะเราแบบขนแขนขนขาเยอะใช่ไหมแล้วเวลาไปโรงเรียนก็จะมีเพื่อนล้อมั้งแหละว่าแบบโอ้ยเป็นแบบเป็นลูกลิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาบอกพ่อเว้ยพ่อก็แบบว่าก็พี่ชายเกิดปีลิงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลูกลิงของพ่อไงพ่อก็เกิดปีลิงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกไม่เคยรู้สึกแย่อีกเลยเว้ยจนวันนั้นที่เราแบบนั่งโกนแล้วก็แบบว่าแบบทำไมวะนี่พูดยังรู้สึกยังจำความรู้สึกจะร้องไห้วันที่นั่งโกนขนขาได้อยู่เลยอ่ะเพราะแบบทำไมวะมันแย่มากเหรอคือไอสิ่งที่กูทำทั้งหมดมันไม่มีความหมายเลยเหรอการที่เราเป็นเราการที่เราพยายามอธิบายกับเขาว่าเราทำงานเราไปเพื่อทำงานเราแบบเราวิ่งเราเหนื่อยเราพยายามแบบสื่อสารในสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำให้ดีนั่นก็คือการทำการแสดงไอเรื่องของแบบแข้งขามันก็เป็นองค์ประกอบนึงเท่านั้นเองที่มันจะทำให้เราพาเราแบบไปถึงจุดที่แบบเอออยู่หน้าเซตแล้วแบบท่านมุ้ยแบบว่าโอเคซีนี้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันจะเจ็บมันจะเป็นแผลมันจะขนขาหลุดไปบ้างเลยมันก็ช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทำไมวะแล้วที่เราร้องไห้แบบหนักกว่านั้นอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องไปฟังคนนี้ด้วยวะเออเขาคือใครก็ไม่รู้เว้ยที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายๆอย่างมากๆเลยอ่ะแล้วก็นั่งโกนนะเออแล้วก็โกนเสร็จแล้วก็แบบนั่งร้องไห้แล้วก็ดูขาตัวเองว่าแบบเรายังไงอ่ะเรายังไงต่อนี่คือสิ่งที่กูอยากทำจริงๆเหรอวะแล้วคือยังไงอ่ะแล้วกูโกนเสร็จแล้วกูจะเอาไปให้เขาดูได้ไหมแบบพี่นี่ดูขานี่อะไรอย่างเงี้ยเหรอวะมันแล้วเราตั้งแต่นั้นมาเว้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะเออมันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะคือถ้าเราจะทำเพราะเราอยากทำเองมันก็เป็นเรื่องหนึ่งคือโอ้ยเห็นแล้วโอ้ยรำคาญตาลูกตาทนไม่ไหวอยากโกนแม่งทิ้งอะไรเงี้ยอ่ะแล้วไปโกนอันนั้นโอเคมากๆเว้ยแต่ถ้าเราต้องทำเพราะว่าแบบเพราะคนอื่นรู้สึกว่าเราต้องทำอ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะเออโดยสิ้นเชิงคือทุกวันนี้เราทาครีมทำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การงานและเราอยากทำเรายินดีจะทำมันอย่างยิ่งเออเราทำเล็บเพราะว่าแบบบางทีถ้าแบบถ่ายรายการอ่ะเวลาหยิบข้าวของหยิบโปรดักต์อ่ะเราก็รู้สึกว่าเออลูกค้าเขาจะได้แบบเห็นแล้วรู้สึกแบบเออสวยอะไรอย่างเงี้ยแบบตั้งใจเพราะว่าเล็บเราอ่ะถ้าไม่ได้ทาไม่ได้ทำอ่ะถ้าแบบอยู่กองหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นกองแบบหนังบู๊หนังผีหนังอะไรใดๆอ่ะเล็บเราจะเยินมากเราจะตัดมันสั้นตลอดเพราะว่าทำงานมันจะได้ไม่ฉีกนึกออกไหมเออแบบเพราะบางทีมันแบบมีคิวบู๊มีอะไรอย่างเงี้ยแบบจับแขนนักแสดงร่วมเขาจะได้แบบไม่บาดเจ็บจากการจับของเราเลยเออเราก็จะคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยมันต้องฟังก์ชันด้วยอ่ะเออมันต้องฟังก์ชันกับหน้าที่การงานด้วยแบบสมมติเราแบบโอ้ไว้เล็บยาวแบบไว้เล็บอะคริลิกเลยแต่ว่ารับบทเป็นแบบสาวชาวบ้านอะไรเงี้ยมันแบบอะคริลิกพักก่อนเลยมันนึกออกมามันไม่ได้อ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องเป็นความงามที่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่มันเหมาะกับชีวิตซึ่งชีวิตในที่นี้ก็คือชีวิตของเราเว้ยเพราะว่ามันมีต้นทุนของพวกนี้มันมีต้นทุนคือมันทุนทั้งในเรื่องเงินและเรื่องของเวลาที่จะใช้ไปในการดูแลมันด้วยนะเออแล้วทำเสร็จมันก็ต้องคอยแบบรักษาสภาพเอาไว้เหมือนทำสีผมสีเฟดแล้วก็ต้องไปทำใหม่หรือว่าแบบต้องคอยบำรุงต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาระในทุกๆด้านอืมถ้าเราไม่เต็มใจทำหรือถ้าเราไม่ได้รู้สึกดีและอยากที่จะทำมันด้วยตัวเองจริงๆอ่ะมันจะวุ่นวายอ่ะมันจะจุกจิก
ยิ่งอย่างเจ้าของคำถามบอกมาว่าก็แต่ก่อนก็มาในแบบก็เป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยจะยิ่งงงเว้ยว่าอ้าวเรายังไงแล้วยิ่งพอขยายเหตุผลต่อมาว่าเออเนี่ยคือตอนนี้อยู่เมืองนอกไปเรียนไปทำงานแล้วค่าตัดผมแพงขนาดเฮ้ยเป็นเราก็ตัดเองกับอีกวิธีที่อยากจะแนะนำก็คือนั่นแหละเลี้ยงผมยาวเราจะเพิ่มเงินอย่างเดียวคือซื้อยางมัดผมจบแค่นั้นเลยแบบเราว่าบางทีอ่ะที่แฟนแบบอาจจะคอยแบบแซะๆถามๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้อ่ะเราก็เดาไม่ถูกเขาคิดอะไรเขาถึงถามอ่ะแต่เราก็เคยมีผู้ชายที่ถามอะไรแบบนี้นะแบบคือเหมือนแซะเพื่อให้เรารู้สึกเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆหรอกแต่คือเขาเหมือนเขาแซะเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความคือมึงไม่สวยแต่กูยังเอามึงอ่ะเออพูดแบบพูดตรงไปกว่านี้ไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยจนเหมือนแบบมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเว้ยถามว่าเราแบบว่าเราซีเรียสกับเรื่องแบบสิทธิหรืออะไรอย่างงี้ไหมอ่ะเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นแบบออกไปรณรงค์ได้แต่เราเชื่อว่าการนับถือตัวเองการชอบตัวเองในแบบที่แบบเราสบายใจที่จะทำอะไรเออเราว่ามันเฮลตี้ต่อสุขภาพจิตนะกว่ามากกว่าการทำตามออเดอร์ของคนที่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าเขาแซะแล้วเราก็ไปทำแต่ภาระหลังจากนั้นมันคือเราแล้วเราจะทำด้วยการตั้งคำถามตัวเองอยู่เสมอว่ากูไม่ดีตรงไหนกูไม่สวยตรงไหนการที่ขนขากูเรียบขึ้นแล้วชีวิตกูจะดีไหมหรือแบบหรือยังไงหรืออะไรหรือทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จบอะมันเป็นคำถามที่มันจะตั้งต่อไปไม่จบแบบไม่จบไม่สิ้นอะเออแล้วเราว่ามันก็สมเหตุสมผลในสิ่งที่เจ้าของคำถามถามมาว่าเฮ้ยก็คือมันค่าเงินมันแพงต่างกันถึงขนาดนั้นอ่ะจากแบบตีซะแบบ60ถึงจาก60บาทเป็น 1,000 บาทอ่ะเออไปเราก็แบบกูก็ไม่ตัดอ่ะเออไม่กูก็ไปไว้ผมยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าอะไรอย่างงี้ไงซึ่งถ้าสุดท้ายถามว่าต้องปรับตัวเองมากแค่ไหนอ่ะบางทีเราว่าก็ควรจะต้องถามแฟนว่าอยากให้ทำจริงๆหรือเปล่าเอออยากให้ทำจริงๆหรือเปล่าคือเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเออจะได้เหมือนแฟนคนอื่นเอ้าคือถ้ามันเป็นคำตอบแบบนี้นึกออกไหมคนเราคือเราว่าแม้แต่คนพูดอ่ะก็จะรู้สึกประหลาดที่ตัวเองพูดออกมาเว้ยคือถ้าเขาไม่ได้สิ้นคิดมากนะเออคือบางทีคนชอบโยงไอ้เรื่องอะไรแบบนี้ทำเล็บทำผมแต่งหน้าอะไรเงี้ยไปกับการดูแลตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเราว่าในมิติของการดูแลตัวเองของมนุษย์เนี่ยมันทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างมากๆเออเราดูแลตัวเองด้วยการได้นวดเอออย่างนี้นะสมมตินะซื้ออย่างเราเนี่ยเราชอบเทียนหอมซื้อดอกไม้สดมาประดับห้องเพราะว่าคือเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราแบบทำให้เราประคองสติผ่านเรื่องแต่ละเรื่องในแต่ละวันไปได้เว้ยเออแต่บางวันมันก็จะมีวันที่เอ้ยเราอยากทำเล็บเพราะเดี๋ยวอีกสองวันไม่ต้องถ่ายรายการเออแบบจะได้แบบดูดีหน่อยเวลาแบบไปจับข้าวของเขาอะไรเงี้ยคือเราก็จะคิดแบบนี้เราคิดในเชิงฟังก์ชันมากกว่าแล้วเออนั่นคือถ้าสมมติว่าย้อนถามกลับไปว่าคือไอสิ่งที่คุณอยากให้เราทำมันมีฟังก์ชันยังไงบ้างอะนอกจากความสบายตาของมึงอะเออซึ่งถ้ามันมีน้ำหนักมากพอเพราะว่าแบบเขาเหนื่อยล้าอ่อนแอมากเลยต้องการความสบายตาอย่างยิ่งเลยอย่างเงี้ยหลังจากที่9เดือนที่คบกันมาแล้วไม่ได้ต้องการความสบายตาขนาดอยากได้วันนี้เลยอย่างเงี้ยอากูก็จะได้รู้ไว้จะได้เอามาแบบประเมินผลว่าชีวิตของเรากับเขามันควรจะดําเนินกันต่อไปยังไงกูจะต้องทําเล็บทุกวันหรือว่าจะต้องแบบโกนขนขาทุกวันหรือว่าแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะบางทีเราก็พยายามมองในแง่ดีนะว่าคนถามมันคงไม่ได้คิดอะไรเขาคงแค่ถามแต่แบบคนโดนมันรู้สึกไงคนโดนมันรู้สึกเพราะว่าสิ่งที่เขาถามอ่ะมันทําให้เหมือนว่าเราอ่ะไม่ดูแลตัวเองเว้ยเออซึ่งจริงๆเราดูแลตัวเองแล้วเราดูแลตัวเองอยู่แต่อาจจะในแง่มุมอื่นๆซึ่งเออผมนี่ก็พูดไม่ถูกเลยอ่ะคือเราว่าถามแหละเราว่าถามเขาไปตรงๆอ่ะว่าอยากได้อะไรจากการพูดอันเนี้ยอ่ะมันอาจจะมีวิธีพูดที่ละมุนละม่อมกว่านี้เนาะเออถามอย่างเราแม่งก็ดูผักอกไปหน่อยแบบเปิดบวกมากคืออ่ะอยากให้แต่งตัวขึ้นมาหน่อยคำว่าแต่งตัวของเขาในที่นี้คือแค่ไหนแต่งตัวนี่ของผู้ชายบางทีแบบผู้ชายบางทีก็ไม่ได้รู้ละเอียดนะในเรื่องของการแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ย
อืมคือไม่ได้เข้าใจแบบกระบวนการของมันจริงๆอ่ะเออว่าไอ้คำว่าแต่งตัวเนี่ยคือแต่งอะไรคือแต่งตัวนี่คือแต่งหน้าหรือแต่งตัวคือแต่งตัวหรือบางที่นี่คืออะไรถ้าเรานุ่งกางเกงทุกวันหมายถึงว่าให้นุ่งกระโปรงหรอหรืออะไรยังไงซึ่งเฮ้ยกูนุ่งกระโปรงไม่ได้มันเดินไม่ถนัดเว้ยหรืออะไรก็ว่ากันไปทำไมไม่คิดจะทำเล็บบ้างอ่ะคุณก็บอกไปเลยว่ามันเปื้องนี่คือเราไม่รู้ว่าคุณแบบคุณเจ้าของคำถามอยู่ประเทศไหนเนาะแต่ถ้าแบบว่าตัดผมบวกไปถึงขั้น 1,500 ทำเล็บผมว่าไม่น่าจะธรรมดาแหละเออหรือจะมานั่งทาเองก็เสียเวลาไหมกว่าจะรอแห้งกว่าจะโน่นกว่าจะนี่หยิบจับอะไรก็ไม่ถนัดอ่ะคุณก็บอกเขาไปหรือไม่ก็ให้มันมาทาให้วันนี้เราก็นั่งรอไปด้วยกันห้ามไปทำอะไรนะยืนแบบยืนมือกลางตีนกลางเหมือนรอเล็บแห้งเหมือนกูเนี่ยอ่ะได้ไหมงี้ไม่คิดอยากโกนขนหน้าแข้งเหมือนผู้หญิงคนอื่นเขาบ้างหรอก็ไม่ได้เอาหน้าแข้งขึ้นโปรไฟล์ไม่รู้ว่าจะให้พูดยังไงวะคือมันทำไมหรอมันยังไงล่ะใช่ไหมคือพอแยกคำถามมาทีละอันอะเราว่าบางทีมันก็ดูแบบไม่ make sense เว้ยอืมแล้วถ้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณสบายใจจะทำถ้าคุณอยากทำคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ารักที่คุณอยากจะทำให้แฟนอู้วันนี้แบบอยากนุ่งสั้นแบบว่าโกนขนขาเนี้ยบเลยอะไรเงี้ยนะสมมตินะก็ทำอืมมันไม่ได้ลดคุณค่าอะไรในตัวคุณเว้ยคนเรามีวิธีเอาใจแฟนได้แบบ300ล้านอย่างไปตั้งแต่ทำกับข้าวไปจนถึงแบบอะไรอะยอมรับฟังอะไรแย่ๆหรือว่านั่งรอเวลาเล่นเกมหรือว่าดูบอลเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันคนเรามันมีวิธีการจะแบบไม่รู้ว่าคุณสะดวกใจจะทำแบบไหนอะไรเงี้ยก็ทำแต่ถ้าไม่ได้อยากทำเพราะว่าก็คือคำว่าก็กูเป็นอย่างนี้ของกูมาเราว่ามันมีเหตุผลซ่อนอยู่ตรงนั้นเสมออาจจะลองขยายตรงนี้ไหมว่าแบบเรามีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำเพราะอะไรใดว่าไปเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันอะว่าเออเราทำเล็บเพราะเราทาครีมเพราะเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะลองแชร์กันไหมมันอาจจะไม่เป็นดูเป็นประเด็นแบบเล็กๆน้อยๆจนบางทีเราไม่ได้คุยไม่ได้สื่อสารกันไงแล้วเขาก็อาจจะแค่สงสัยหรือเปล่านี่มองในแง่ดีมากคือเขาอาจจะแค่สงสัยหรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่อาจจะไม่ได้คอมเพลนอย่างจริงจังอะไรอะไรเงี้ยเออเราก็แค่บอกเขาไปหรือว่าถ้ายิ่งถ้าเป็นเหตุผลในแง่เศรษฐกิจก็บอกไปเลยบอกไอ้เหี้ยแพงโอ้โหเก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่นจบซึ่งมันเข้าใจได้อะหรือถ้าไม่เข้าใจก็เรื่องของมึงเลยเงี้ยก็กูหาเงินมากูอยากใช้เงินไปในสิ่งที่กูรู้สึกว่ามันสำคัญมันจะเป็นกับชีวิตอะหรือบางคนเขารู้สึกว่าการทำเล็บมันจะเป็นกับชีวิตเขาก็ทำคือโคตรง่ายเลยอย่างเราก็รู้สึกเออในวันนี้การทำไอ้นี่มันจำเป็นเราก็ทำถ้าบางคนรู้สึกว่าการจ่ายอันนี้เพื่ออันนี้มันจำเป็นก็ทำแค่นั้นเองมันเป็นเงินของเรามีสิทธิ์ที่จะใช้มันบริหารมันไปยังไงก็ได้ความสำคัญต่อสิ่งที่สำคัญในชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงนึกออกไหมอย่างบางคนแบบสมมติว่าเขาแบบไปฟิตเนสเล่นยิมเขาอยากมีกล้ามเขาอาจจะต้องแบบโปรตีนเสริมคือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเขาต้องแบบจัดงบส่วนหนึ่งไว้สำหรับแบบทำโปรตีนเสริมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนแบบแต่อย่างเราก็แบบกูก็ไม่ซื้อโปรตีนเสริมกูไม่รู้จะซื้อโปรตีนเสริมทำไมเก็บตังค์ไว้ซื้อกาแฟเว้ยกูกินกาแฟทุกวันติดกาแฟเงี้ยอันนี้คือความจำเป็นซึ่งความจำเป็นเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใครดังนั้นคือไอการที่บอกว่าอยากจะให้ทำอันนี้เพื่อให้เหมือนคนอื่นก็ไม่จำเป็นถือว่าเป็นเรื่องแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ไม่อยากให้เจ้าของคำถามรู้สึกแย่กับตัวเองแต่ว่าคุณก็ดูแลตัวเองได้น่ารักดีนะก็พอแล้วอ่ะทำไมอ่ะช่วงนี้อากาศก็แย่คืออย่างอยู่กรุงเทพนี่คือต้องใส่แมสตลอดใช่ถ้าไม่อยากแต่งหน้าเลยด้วยซ้ำมันเหนอะหนาแค่นี้ทากันแดดนี่ก็มากกว่าใส่แล้วนะจริงๆวันนี้บางทีแบบต้องออกจากบ้านไปหน้าสดๆเพราะว่าคือพอไปถึงกองเขาก็ต้องล้างให้อยู่ดีนี่แค่นี้ก็ทำเยอะกว่าใส่แล้วมีหวีด้วยเห็นไหมมีหวีผมด้วยเห็นป่ะเรายังไม่หวีเลยช่วยมากมียางหนึ่งอันไปได้ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วคนที่ต้องอยู่กับเราแล้วคนที่ต้องมานั่งคอยแบบเมนเทนสภาพแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็นทำเล็บโกนขนหน้าแข้งตัดผมตัดเผ้าอ่ะมันคือตัวเราเองทั้งนั้นเว้ยอันนั้นเราแฮปปี้แบบไหนก็จงทำแบบนั้นกับตัวเองจงดูแลตัวเองในแบบที่ตัวเองต้องการอ่ะเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็ถ้าแฟนจะไม่เข้าใจก็บอกเขาว่ามันเป็นอย่างนี้คุณคิดแบบนี้ซึ่งเราว่ามันก็เชื่อมโยงกับวิธีคิดในการที่จะใช้ชีวิตคู่กันนั่นแหละว่าคนเราให้ความสำคัญกับสัดส่วนตรงไหนอะไรยังไงมากกว่ากันซึ่งถ้าแฟนไม่เข้าใจอีกก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะงั้นมึงมาทำเล็บกับกูเนี่ยห้ามใช้เครื่องช่วยนะให้ทากันเองผัดกันทาเอาให้สวยด้วยแล้วคุณจะรู้ว่ามันเสียเวลาชีวิตมากมายขนาดไหนอ้าวถ้าคุณอยากให้ผมทำคุณก็ต้องลองทำนี่ไงตรงไปตรงมาง่ายๆทามาทากลับไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็คงจะได้เป็นไอเดียนะคะเอาไปคุยกันต่อเอาไว้แบบลองปรับ
แล้วก็อยากจะให้แบบได้คำตอบที่ลงตัวนะเพราะว่าจริงๆแล้วไอเรื่องจุดจิตแบบนี้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องเล็กน้อยอ่ะวันนึงมันสะสมเข้าหลายๆเรื่องมันก็เป็นเรื่องสำคัญแหละมันคือทัศนคติที่คุณมีกับตัวเองแล้วก็ที่จะใช้ร่วมกับแฟนที่จะแชร์กับแฟนต่อไปในอนาคตนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับแอมไซทังกิ้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะกับคำถามต่อไปใครอยากจะถามอะไรส่งเข้ามาได้เลยนะทางอีเมลนะคะ imsaitankyou@gmail.com นะคะ imsaitankyou วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ